positive thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณ Sing Corporation มากที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับอ่ะช่วงนี้ครับไหนๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ safety ใช่ครับอันนี้เราทำให้ดูปกติขับขี่ชุดนี้เลยไหมชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอุปกรณ์หลักเลยหมวกกันน็อกครับครับผมถุงมือแจ็คเก็ตครับกางเกงครับกางเกงอาจจะเป็นกางเกงมีกาดหรือกางเกงยีนก็ได้อันนี้เป็นครับอย่างน้อยคือให้ผ้ามันหนาหน่อยอ่ะใช่มั้ยก็ไม่อย่างงั้นปุ๊บเวลาคุณถลายไปกับพื้นมันจะเนื้อหนังแข็งใช่ใช่มั้ยความร้อนมันมีรุ่นกันไฟใช่มั้ยมันมีรุ่นกันไฟอันนั้นใช้กับสนามแข่งครับอ๋อแล้วในชีวิตประจำวันนี่เราชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะต้องเป็น air flow นิดนึงแบบว่าให้มันโปร่งเพราะไม่งั้นปุ๊บรูเวลาคุณจอดติดไฟแดงกว่าจะตายได้สลบครับกว่าจะแบบแดดเปรี้ยงๆตอนเที่ยงกว่าจะตายได้นะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือรองเท้าครับครับไม่ควรจะเป็นรองเท้าแตะครับคือควรจะเป็นรองเท้าเข้าไปครับคือเด็กน้อยสก้อยแมนนะครับทั้งหลายนะฮะฟังไว้นะครับที่ไม่ควรจะเป็นรองเท้าแตะเพราะเนื่องจากว่าเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุมันหลุดออกจากเท้าคุณไปเลยแล้วก็เท้าคุณอาจจะหลุดตามมันออกไปด้วยใช่แล้วบางทีมันเกี่ยวเนอะพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาลงใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะรถที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับรถที่มันมีคลัตช์อยู่ที่เท้าก็ไม่เข้าใจนะว่าเด็กใส่รองเท้าแต่มันเกี่ยวคลัตช์มันเกี่ยวบิ๊กมันเกี่ยวเกียร์ขึ้นมาไงวะตกเกียร์ไงวะเออมันเก่งนะไม่คือถ้าไม่มีรองเท้าที่เป็นรองเท้าเฉพาะอย่างบูทก็ใส่เป็นผ้าใบได้ใช่ครับใส่ผ้าใบสงสัยอย่างนึงครับพี่ครับมีวิธีการเลือกหมวกกันน็อกไงครับใช่ก็หมวกกันน็อกเนี่ยมันจะมีหลายประเภทครับครับมีเรซซิ่งครับมีเออร์เบิ้นครับมีทัวริงครับอย่างอันเนี้ยเป็นเรซซิ่งครับครับก็คือจะไม่มีเหมือนกับตัวบังแดดครับผมตัวนั้นอ่ะจะเป็นของทัวริงครับซึ่งเขามีไว้บังแดดแบบเวลาที่แดดแยงตาปุ๊บเนี่ยก็จะก้มหน้าลงมานิดนึงแล้วคือเงาของปีกหมวกเนี่ยมันจะช่วยได้ครับผมแล้วก็เป็นเออร์เบิร์นเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกประเภทเปิดคางเปิดหน้าแบบที่ขี่ในเมืองเพราะไม่งั้นเนี่ยขี่ในเมืองสภาพอากาศบ้านเราเต็มใบไม่ไหวครับเต็มใบอย่างนี้ถามว่าเวลารถล้มมันโอเคไหมมันโอเคนะมันเพราะมันเพราะมันเซฟทั้งหมดทั้งกลางคุณไม่ให้แตกแต่มันก็ร้อนมากด้วยเออเพราะว่าผมเองผมก็ใช้แบบเนี้ยเต็มใบนะเวลาติดไฟแดงทีนี้ทับสุกเหมือนกันนะครับอ่ะถุงมือครับถุงมือจำเป็นไหมต้องแพงถุงมือเนี่ยมันมีหลายประเภทครับครับมันมีประเภทแบบข้อสั้นข้อยาวครับแล้วก็อาจจะเป็นถุงมือแบบที่ใช้ในเมืองแบบก็อาจจะแบบว่าโผล่นิ้วอะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรมันจะได้สะดวกแต่คืออันเนี้ยของผมเนี่ยเป็นใช้ในเมืองคือจะมี air flow คือแจ็คเก็ตก็เหมือนกันถ้าสังเกตดีๆเป็นรูแต่อันนี้ก็อาจจะร้อนสำหรับบ้านเราครับแต่ก็พอจะใช้ได้แจ็คเก็ตก็มีหลายประเภทอีกเป็นผ้าที่มันอากาศผ่านได้ง่ายคือมันอยู่ที่การใช้งานของเราอย่างสมมติว่าถ้าผมออกไกลๆเนี่ยผมก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็จะมีตัวแบบมีกาดแล้วถ้าเกิดขี่ในเมืองเนี่ยผมก็จะเป็นตัว air flow ที่แบบว่าระบายความร้อนได้ดีแบบมีกาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เข้าใจนะครับกาดของเสื้อที่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งกาดที่เป็น shoulder pad เป็นหัวไหล่รองสันหลังนะครับแล้วก็ข้อศอกคือทุกส่วนที่คิดว่าจะสัมผัสพื้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะป้องกันได้ใช่ครับแล้วก็ค่อนข้างสำคัญด้วยใช่ครับมาจำเป็นไหมครับว่าทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องซื้อมาราคาแพงราคาแพงเพราะสำหรับคนจำนวนว่าจะต้องแบบยี่ห้อดีเท่านั้นถึงจะกันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็มีหลายคนที่คำนึงในเรื่องนี้ด้วยก็เรื่องบัดเจ็ตเนี่ยก็มีส่วนครับก็ยิ่งเทคโนโลยียิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งแพงแต่อยู่ที่การใช้งานต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราขี่แค่ในเมืองธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นแค่แจ็คเก็ตแบบ air flow แบบราคาย่อมเยาอยู่มันอย่างราคาอย่างเสื้อหนังตัวเนี้ยก็20,000กว่าบาทโดยประมาณก็เอาเป็นว่าดูยังไงก็ได้ครับให้เหมาะสมกับสภาพเงินในกระเป๋านะกำลังทรัพย์เราแล้วก็อย่างน้อยอุปกรณ์ทุกอย่างควรจะมีให้ครบใช่ควรจะมีให้ครบเน้นย้ำควรจะมีให้ครบนะใส่ไม่ใส่เพราะว่ามันก็ดีกว่าคุณไปแบบขับตัวเปล่าๆเสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะลุยขับรถบิ๊กไบค์ออกมาตายกันเยอะแล้วนะฮะ อันนี้ผมใช้คำนี้เลยนะครับตายกันเยอะแล้วนะครับบางทีมันไม่ใช่ว่าเราขับ
ดีแล้วแล้วเราจะไม่เจออุบัติเหตุเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนมันมีไหลมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราขับดีแล้วคนอื่นจะขับไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นก็แบบเนี่ยอย่างเงี้ยปลอดภัยไปด้วยได้อ่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับยิ้วนะครับในแบบวันนี้ดูเท่มากหล่อมากโอเคขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องของวิธีคิดว่าเราจะมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นประโยชน์ในวิธีคิดของคุณนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับครับบ๊ายบาย